สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564สำหรับสีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีครีมที่จะเสริมในเรื่องของการงานนะคะหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆส่วนสีเขียวสีดำสีม่วงเข้มค่ะจะเสริมในเรื่องของการเงินเสริมในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยแล้วเครื่องประดับเสริมดวงเครื่องประดับนำโชคของเราวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเงินหรือทองคำค่ะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นเครื่องประดับนำโชคของทุกๆท่านเลยทีเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นพระศิวรีพระราหูแล้วก็พระพิฆเนศนะคะที่ทุกท่านสามารถสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้แล้วใครก็ตามที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะในรอบสัปดาห์นี้หรือเกิดวันนี้ค่ะให้ทำบุญเสริมดวงนะคะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะคะถวายยารักษาโรคอันนี้จะเป็นอานิสงส์ให้ทุกๆท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรค่ะให้มีส่วนผสมของเนื้อหมูนะอันนี้จะเป็นเคล็ดนิดนึงค่ะเพราะว่าจะทำให้ชีวิตราบรื่นนะคะจะทำสิ่งใดก็จะมีความสะดวกสบายนะคะมีความก้าวหน้าอย่างง่ายๆแล้วก็ไร้อุปสรรคเลยทีเดียวมาถึงเมื่อวานนี้กับทักนิดค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ 17.30 นเนี่ยเลขที่ออกคือ616แล้วก็18นะคะรอบนี้ตัวเน้นเลข6ค่ะเข้ามาทั้งหลักร้อยบนแล้วก็เข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่ค่ะก็มี16นะคะอันนี้ออก2ตัวบนนะส่วนในรอบ 18.30 นและที่ออกคือ799แล้วก็46รอบนี้นะคะเลขที่วางไว้ให้หลุดไปค่ะแต่ในรอบ 19.30 นและที่ออกคือ812แล้วก็26รอบนี้นะตัวเลขเข้ามาในชุดวินค่ะเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็คือมีทั้งเลข1เลข2ที่ออก2ตัวบนแล้วก็เลข2กับเลข6ที่ออก2ตัวล่างนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมกันค่ะในช่วงเวลา 17.30 นนะ เลขที่วางไว้ให้ในชุดวินนะคะก็จะมีเลข4เลข9เลข0เลข3เลข2แล้วก็เลข5เน้นนะไว้ที่เลข4กับเลข9สำหรับชุดจับคู่ค่ะ47 48 41 46 79 89 19แล้วก็69สำหรับในช่วงเวลา 18.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข1เลข2เลข6เลข9เลข7เลข4แล้วเน้นไว้ที่เลข1กับเลข2นะคะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ1318 1015 328202 02แล้วก็52มาถึงช่วงเวลา 19.30 นนะคะในชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะจะเป็นเลข8เลข4เลข5เลข6เลข3เลข1เน้นไว้ที่เลข8กับเลข4สำหรับชุดจับคู่นะคะ84 82 87 89 04 24 74แล้วก็94นะคะอันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกท่านรับทรัพย์รับโชคทุกท่านมีเงินทองเข้ามานะคะอย่าลืมแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะคะพยายามหมั่นทำทานให้บ่อยๆทีละเล็กทีละน้อยก็จะเป็นการสะสมบุญนะคะเป็นการต่อโชคต่อลาภไปในตัวเช่นกันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักนะคะวันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆโชคดีสวัสดีค่ะ